ทีมบีไนฟอร์สครับกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีที่2วันนี้ครับกับบอลชอนครับเจอกันครับครับยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทางบอลชอนผมเป็นผมก็เจมินายเนี่ยเป็น FC บอลชอนครับไปนู่นนี่นั่นก็จะกินสามบอลทำมากินก็ดีใจครับเหมือนกันครับเหมือนกันก็กินมาก็ตั้งนานแล้วแล้วก็สั่งมากินตลอดครับก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ของดีๆทุกคนได้กินกันครับอย่างวันนี้จะมีรสชาติอะไรที่แบบพิเศษมาด้วยมีเมนูครับมีเมนู The Whole Chicken ครับจะเป็นไก่ที่คัดมาหลายส่วนครับให้ทุกคนได้กินกันแบบอย่างคนที่ชอบส่วนนี้คนที่ชอบส่วนนี้ก็จะกินได้ส่วนปีที่2แล้วเลยนะครับใช่ครับพอเราเป็นแบบว่าแบบ FC ไก่แล้วพอเขาเลือกเรามาอะไรเงี้ยเป็นคนชั้นรู้สึกยังไงก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าจะมีหน้าสแตนดี้พวกเราสองคนยืนอยู่แบบว่าในสัตว์ครับพอชอนรู้สึกเขินตอนแรกก็เขินนิดนึงแต่ว่าตอนหลังก็แบบว่าฟิลแบบว่าเพื่อนกินไหมอะไรเงี้ยมีหน้าเราอยู่เขินไหมแบบเวลาเขาจะเข้าร้านเห็นหน้าเราก่อนเขินวันก่อนไปดูคอนเสิร์ตที่แพ็คนะครับแล้วที่แพ็คมีพอชอนเดินผ่านไปเอ้าหน้าเราสองคนนี่หว่าเต็มแล้วครับครับก็เหมือนกันครับเวลาเดินผ่านบอลช็อตก็จะมีสแตนดี้นี่แหละครับแล้วก็เวลาเข้าไปพนักงานก็จะชึบเอ้าเต็มนายอะไรเงี้ยเห็นทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยต้องหมดเลยอะไรครับพนักงานก็ต้องรู้กันหมดเลยใช่ครับหน้าเราอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเห็นหน้าเราเข้าไปจริงๆก็น่าจะตกใจกันอยู่แล้วปกติเวลาเราเข้าบอลช็อตมีมุมโกรธเราอะไรกันบ้างผมชอบกินบอลช็อตฟรายเพราะเป็นฟรายที่ไม่เหมือนเป็นฟรายร้านอื่นๆเพราะจะมีผงมีแบบสูตรอะไรของเขาที่ทำให้กลมกล่อมแล้วทำให้กินกับอะไรก็เข้ากันครับแล้วแสดงว่าไม่กลัวอ้วนเลยใช่ไหมไม่เคยคิดจะคุมน้ำหนักอยู่แล้วครับก็ปกติก็จะสั่งไก่ทอดนะแต่ว่าเมนูนึงที่แนะนำเมื่อกี้มันแนะนำไปแล้วบนเวทีคือบูเดจิเกครับเป็นแบบว่าหม้อไฟเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะมีผักมีเช่นมีเนื้อสัตว์เพราะเราชอบกินผักใช่ไหมใช่ก็เลยชอบกินถ้าสมมติต้องเปรียบเราเนี่ยเป็นแบบเมนูเป็นอะไรในบอลชอนเนี่ยเราเป็นอะไรกันดีน่ากินตัวน่ากินเป็นอะไรเป็นเดอะโฮชิเก้นไงอะไรนะเป็นเดอะโฮชิเก้นเพราะว่ามันมีหลายส่วนใช่ไหมเราก็มีหลายบุคลิกหลายอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งอร่อยและแซ่บทุกอันเลิศเก่งงานหนักแล้วเพื่อนงานหนักแล้วผมเปรียบเสมือนบูเดชิเก้เพราะเพราะอะไรเพราะว่าผมคุ้นกินผมครบเครื่องครบเครื่องเป็นนี่ด้วยเป็นซอสอะไรนะซอสฮอตใช่เพราะว่าเราคนเผ็ด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 ฝากเลยนะฝากให้แบบว่าแฟนๆว่ามันมีแล้วฝากกิจกรรมด้วยใช่ครับก็จะมีเมนู Lucky Fan ซึ่งเดี๋ยวถ้าใครสั่งเมนูนี้นะครับจะได้มีส่วนลุ้นที่จะได้มา Exclusive Party กับพวกเรานะครับเป็นอีเวนต์ Private ประมาณ30ท่านที่จะได้เข้าร่วมในอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นฟิลอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมากๆครับก็อยากให้ทุกคนลองซื้อมากินแล้วก็ลุ้นไปที่อีเวนต์แล้วเจอกันนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอาจจะมีโชว์หรือว่าอาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้ได้ทำกันประมาณนี้ชวนแฟนๆโหลดแอปโหลดแอปแล้วแล้วก็มีแอปใช่มีแอปแอปพลิเคชันบอลชอนแอปก็จะเป็นแอปเอาไว้ใช้ดูสิ่งพิเศษดูแบบว่าเมนูใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีกิมมิคตรงที่มันจะมีโฮโลแกรมครับเป็นเขาเรียกว่า AR หน้าเราอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูจะขึ้นใน Twitter IG ครับก็สามารถไปเล่นเล่นได้และที่สำคัญเมื่อกี้เนาะเหมือนที่แบบเปิดมาเห็นแค่แววตาแวบนึงชีวิตกันนานตอนนั้นเนี่ยผมเล่นนานมากเลยนะเห็นแค่ดวงตาอาจจะง่ายใช่ไหมผมเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตามันไม่ลืมตามันไม่ตาตาลืมลืมตามตาตอนนั้นมันไม่ลืมตาพอดีแล้วลืมไปไหนแล้วเอาไว้ที่ไหนก็เอาไว้แถวๆอันนั้นก็คือมันต้องลืมให้มันแบบว่าเหมือนกินไก่แล้วมันแบบว่าเผ็ดมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าต้องมีเงาใครอยู่ในน้ำในดวงตา
ก็ไปดูดีๆว่ามีใครติดตามหรือเปล่าอธิบายได้ถึงตอนที่สะดุดเมื่อกี้ใน QVC สะดุดจริงสะดุดจริงไหมหรืออ่าสะดุดจริงจังacting ครับอยากให้ทุกคนได้เจอตัวสะดุดจริงหรือไม่แต่แบบแค่ว่าเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราแสดงเก่งใช่ไหมล่ะใช่แสดงเก่งมากแนบเนียนแสดงเป็นตัวเองไม่ต้องเป็นเจมส์เออฮะเจมส์ขอฟังกับเจมส์ครับ acting สะดุดจริงสะดุดจริงหรืออยากรู้ว่าหรอคือมันเป็น acting ที่เป็นสมความจริงแล้วกันก็คือในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโฟร์ทำออกมาได้เหมือนจริงมากเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีนั่นเองครับอินเนอร์แบบเม็ดตอดอันนี้ไม่เม็ดตอดโอ้ยเม็ดตอด acting จากโฟร์ณัฐวัฒน์ให้เป็นโฟร์ณัฐวัฒน์เขาชื่นชมใช่ไหมหรือเปล่าโอเคแสดงความยินดีกับศิลปินไฟเตอร์ทั้งสองท่านครับก็วันเมื่อวานนะครับที่เพิ่งมาประกาศว่าเราสองคนเป็นศิลปินในบายเชอร์แล้วก็คือก็ดีใจครับที่จะเป็นในเวอร์ชันศิลปินอะไรเงี้ยผลิตผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังเลยสารฝันเราไหมคะการตัดสินใจว่าที่แบบเราอยากจะเป็นแบบขึ้นสเตจเป็นศิลปินกันใช่ก็สารฝันครับเพราะว่าimpact ก็สารฝันเราไปแล้วใช่ไหมจิมไนใช่แล้วโค้ดนั่นแหละก็บอกว่าเป็นความฝันก็คือความฝันของจิมไนด้วยครับของผมในที่ได้ลองทำอะไรแบบใหม่ๆเจมส์ได้ยินครับเกี่ยวกับการที่แบบว่าจะได้เป็นศิลปินแล้วครับก็ตอนนี้เป็นศิลปินแล้วนะครับคนครับก็เวลาไปงานหรือว่ามีเฟสติวัลหรือว่ามีอะไรก็โปรดรับรู้ไว้นะครับว่าผมชื่อว่าจิมไนและผมเป็นศิลปินของไรเซอร์เป็นนักร้องเป็นคนเท่คนฟูนะครับศิลปินท่านหนึ่งแล้วต่อไปนี้ใช่แล้วเราก็จะมีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามกันมาอย่างมากมายหลายเวอร์ชันหลายแบบเลยครับหลายสไตล์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับงั้นอยากถามก่อนเลยว่าแบบอยากขึ้นสเตจไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยในฐานะศิลปินขนาดนี้แล้วโอ้อยากขึ้นสเตจไหนครับอยากขึ้นอีแพคอีกรอบไม่ไปราชมังไปราชมังเลยโอ้ถ้ามันได้ก็ดีครับได้ถ้าแฟนคลับอยากไปก็ดีครับแต่ว่าสเตจที่อยากไปเหรอก็มีหลายๆรายการที่อยากไปเช่นทีป๊อปเซตก็อยากไปอยากไปลองดูนี่เดี๋ยวปล่อยเพลงใหม่แล้วไปเลยครับมอนมอนนะครับพี่โปรดิวเซอร์นะครับก็จ้างไปอยู่ทีป๊อปเซตได้นะครับแล้วตัวเจมอยากไปสเตจไหนครับผมเหรอครับผมอยากไปโคเชล่าอยากไปโคเชล่าอยากไปราชมังฝันสูงไว้ก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงครับไปไม่ถึงก็อย่าว่ากันนะครับแล้วถ้าได้ไปเราอยากจะพูดอะไรบนเวทีแนะนำตัว My name is Gemini ทำชื่อว่า Gemini จะได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนโลกนะครับแต่นั่นมันโคชล่าเลยนะมันต้องแบบอ้าวเห็นไหมมิลลี่ยังไปได้เลยใช่ไหมใช่ไหมคนไทยก็ไปได้คนไทยจะไปไม่ได้คุณโฟนอะไรนะอะไรครับช่ำสับสับอะไรครับใหม่แบบสับแนะนำครับชอบสับสับอ๋อนี่คือเรากำลังคิดจะคลิปไปโคชล่าแล้วฝันให้ได้ไปถึงครับจริงครับขอให้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสติ๊กจะตามมาแนวเพลงที่บอกว่าเมื่อกี้จะมีทั้งเด็กค่ะเด็กเล่นกันมีไงครับทำไมถึงเลือกเป็นแบบมาเวนี้กันมาเวนี้ใช่ไหมครับก็ที่จริงอ่ะมันจะปล่อยไม่ใช่เพลงเดียวหรอกครับปีนี้ก็อาจจะปล่อยหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่อยากปล่อยเยอะก็จะมีเพลงที่เร็วบ้างเพลงที่ช้าบ้างมีหลายรสให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงแรกก็จะเร็วๆหน่อยก็จะมีความสนุกอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าทุกคนฟังอ่ะจะสามารถร้องตามได้ครั้งแรกเลยเพราะว่ามันติดหูผมมากเลยตอนนี้อยากร้องออกมาแต่ว่าร้องสิร้องเลยขอนิดนึงหนึ่งคำไม่ต้องร้องหนึ่งคำใหญ่ผมหนึ่งคำในฮุกมันไม่มีใครรู้แล้วหนึ่งคำเองช่วยเก็บผ้าเช็ดช่วยคำว่าช่วยไงช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วจะเป็นช่วยอะไรช่วยด้วยหรือว่าช่วยฉันทีก็ลองเดากันดูถ้าใครเดาถูกอาจจะไปกดไลค์ช่วยอะไรนะคะ
ช่วยอะไรนะคะจะจูดช่วยอะไรนะคะทุกคนต้องไปแล้วนะคะแต่ว่าเห็นว่าถ่ายอินบูไปแล้วใช่ไหมคะถ่ายไปแล้วครับผมครับมีสองมีสองมากเลยออกมาแล้วอ๋อใช่ครับใช่จะปล่อยวันที่20นี้ครับการปฏิทินไว้นะครับก็จะให้ทุกคน20กุมภาครับชื่ออ๋อชื่อเพลงครับชื่อเพลงว่าเทคะแนนภาษาอังกฤษแค่ดีแล้วเธอเป็นแคนดิเดตของฉันได้ไหมบอกใครคะบอกใครบอกเธอบอกเธอที่อะไรนะก็อย่างเจมส์นะคะครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นอยู่ใน process การทำดนตรีใหม่อยู่ครับเพราะว่าผมอัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการถ่ายมิ้งมาแต่มีเช็คแล้วนะว่าคิวไหนแต่ว่าตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จเพราะผมอยากแก้อะไรนิดนึงครับก็ให้มันมีความเป็นตัวเองขึ้นมาใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับด้วยความที่ผมเรื่องบ้างหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผลงานอาจจะออกมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าจะพยายามออกมาทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วทำไมถึงเริ่มเป็นเพลงช้าดิทำไมถึงเริ่มเป็นเพลงช้าหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพลงเร็วมาหมดละเป็นเพลงที่มีมูทที่ค่อนข้างที่จะอัพบีทนิดนึงซึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่ามุมมองของผมในเพลงนี้ที่มันเป็นเนื้อเพลงของมันมันเคยเกิดขึ้นกับผมจริงแล้วผมอยากเล่าสู่เพลงนี้ครับมันจะเป็นเพลงที่เจมแต่งทางไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่งไม่เสร็จครับอันนี้เป็นเพลงที่แอมแต่งครับโอ้โหสปอยเลยทีนี้งั้นอย่างนี้แสดงสปอยแล้วรู้เหรอว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงฮะก็มีมาหนึ่งคำหนึ่งคำในท่อนฟุ้งแล้วตื้นไปจำไม่ได้ขอดูนี่ต้องเลยค่ะไกลมาเป็นโน้ตด้วยแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือเรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยใช่ป่ะจริงเรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยไม่ว่ามาจากแบบเนื้อที่แบบมีเกี่ยวกันเองด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่จะพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดในผลงานเพลงต่อจากนี้ครับเพราะด้วยความที่เราเป็นศิลปินไรเซอร์แล้วนะครับก็การที่จะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกไปก็อยากให้มันเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้คนฟังได้รู้ว่าเออจริงๆเราก็มีมุมนี้นะแล้วแสดงว่าจริงๆคือเราอะแบบชอบมีโอกาสที่จะเขียนเพลงเองด้วยกำลังทำอยู่ครับแต่ว่าต่อจากรายการพี่โตเลยครับตอนนั้นพี่โตขึ้นมาให้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแววที่จะไปต่อได้อะไรพี่โตว่าจะคอยช่วยอยู่ครับก็รอติดตามแป๊บนึงนะครับตอนนี้ได้ไฟล์เพลงมาแล้วแต่ว่าขอไปอัปเกรดก่อนนะครับอย่างนี้คือแบบว่ามีโอกาสจะแต่งเพลงให้คนข้างๆบ้างไหมแต่งเพลงให้คนข้างๆแต่งเพลงที่ตัวเองแต่งมาแล้วยังไม่มีเวลาจะแต่งเราจะเริ่มแบบเชี่ยวชาญแล้วไงเชี่ยวชาญแล้วคุณอยากได้ป่ะเพลงอะไรนะคุณจะแต่งผมป่ะแล้วผมขอร้องเพลงให้คุณแต่งเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากเลยพี่นายจะมาแต่งเพลงไว้เขินไว้เขินเนี่ยไว้มีเวลาครับถ้ามีเวลาก็จะพยายามดูนะครับเพลงหน้าของโฟนจะเป็นเพลงช้ามากกว่าเพราะเห็นโฟนมีแต่เพลงหน้าของโฟนนะครับแฟนจะได้มีโอกาสฟังโฟนร้องเพลงช้าแต่คุณมีเพลงร็อกแล้วที่จริงอ่ะใช่มีเพลงเอาอะไรวะเอ้ยไม่ใช่น่ารักน่ารักที่จริงอ่ะผมอยากร้องเพลงช้ามากแต่ว่าพี่แกงส้มเขาก็วางว่าว่าควรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ว่าจะมีแน่นอนเพลงช้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบเพลงช้าอยู่แล้วจากเพลงที่ผมชอบไปโคเวอร์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าอยากให้ทุกคนอยากเต้นอยากให้ทุกคนเห็นว่าว่าผมเต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเต้นเป็นยังไงบ้างอยากให้ไปดูกันเพราะว่าเต้นเยอะมากเลยเยอะที่สุดในชีวิตผมจริงเหรอใช่มีเพลงมาแล้วปีนี้มีแฟนคลับคอนเสิร์ตได้เลยไหมเพราะว่ามันมีคนแอบเป็นคอยว่าคอนเสิร์ตยังโพสอะไรยังไงปีนี้ขึ้นอยู่กับแฟนคลับแล้วนั่นแหละขึ้นอยู่กับแฟนคลับแล้วว่าอยากดูไหมแต่ว่ามีคนที่พี่รุ๊ดเนาะมีพี่รุ๊ดมีพี่รุ๊ดนะครับใครรุ๊ดละใครครับไม่คือจริงๆอะคอนเสิร์ตอะมันมีทั้งปีอยู่แล้วเราไปงานนู้นอย่างบิ๊กเมาน์เทนก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตศิลปินนี่ไงคอนเสิร์ตล่าสุดแบบว่า LOL อันนี้ปก
กาศไปแล้วใช่ไหมฮะก็เอลเอลกำลังจะไปได้ขึ้นคอนเสิร์ตใช่ใช่ใช่หน้าไปญี่ปุ่นอ๋อที่ญี่ปุ่นแฮปปี้วีคเอนด์แฮปปี้วีคเอนด์วันไหนครับผมอยู่วันสุดท้ายครับผมอยู่วันแรกเลยครับสายตัวตึงเป็นสายไหนสายตึงอะไรครับสายตัวตึงไหมเราตึงตัวตึงตึงมากเลยครับคือว่าสายตัวตึงครับมันเป็นสายแดนก็จะได้เห็นแบบว่าเต้นอะไรอย่างนี้อาจจะไปโชว์เพลงตัวแล้วจะไปโชว์เพลงใหม่เฮ้ยจริงเหรออ๋อมันปล่อยแล้วนี่ว่าเป็นได้เลยแล้วอ๋อโอเคก็ว่าอยู่ทำไมกูไม่มีเพลงใหม่เดี๋ยวอุ้ยอยากโชว์ให้แฟนๆไทยเห็นเหมือนกันแต่คุณจะไปโชว์ที่นั่นที่แรกเลยปะน่าจะใช่ครับไปโชว์ที่นั่นที่แรกเพราะว่าเตรียมของเซอร์ไพรส์ใช่ก็สามารถติดตามได้ทวิตเตอร์หรือว่าจะบินตามไปก็ได้นะแล้วผมจะมีนานะคะอยู่ทักวันไหนวันไหนผมอยู่วันแรกเลยครับใช่ใช่อะไรนะครับอ๋อเขามีแบ่งเป็นสายเลยใช่เพราะทุกคนบอกวันที่2เป็นสายทำอะไรไม่ได้เลยใช่เขาบอกว่าทุกคนสายเป็นเพลงอ๋อคือวันแรกคือสายร้องสายร้องวันที่2คือสายทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่สายเป็นเพลงสายวันที่3อ่ะสายแดนสายแดนอ๋อคุณมาสายแดนแล้วมีใครบ้างเพลงใหม่ดูสเต็ปเขาดิไหนสเต็ปคุณเป็นยังไงสเต็ปเออฟิลไมเคิลไมเคิลโฟนอยากเต้นแล้วเนี่ยขอบคุณล่ะครับร้องยังไงโอจอพลังกันเป็นสายร้องใช่ไหมร้องสายร้องก็หวังว่าจะร้องเพลงได้เพราะให้ทุกคนฟังกันให้มันเหมาะสมกับสายร้องนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสายร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมาจะบอกนะว่าเอ็นเตอร์เทนก็จะมาตีในคอนเสิร์ตอ่ะไม่รู้เซอร์ไพรส์ซีรีส์หน่อยก็ซีรีส์นิดนึงถือว่าแบบใกล้แล้วใกล้ถึงกองใกล้แล้วใกล้ตายไม่ตายเหนื่อยเออคือมันยังไงตอนนี้อัปเดตอะไรถึงขั้นไหนรู้หนักอะไรขนาดไหนก็ถามว่าหนักไหมหรอก็หนักอยู่นะครับไม่หนักอยู่หนักมากหนักหนักใช่แต่ว่าเราจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรไปที่ค่ายทุกคนน่าจะได้เห็นกันใน Twitter กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชั่นนู้นโลเคชั่นนี้ใช่ซึ่งโลเคชั่นนู้นโลเคชั่นนี้ของเราเนี่ยบอกเลยมันไม่ได้มีเหตุผลที่เรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีพล็อตเรื่องอ่ะมันจะสนุกมากเฮ้ยใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามดูครับตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วผ่านเกินครึ่งทางแล้วไม่ได้ใบ้แต่บอกว่าผมกลับมาจากค่ายนั้นแหละแผลผมเต็มตัวเลยแล้วบอกว่ามันหายเลือดดึกเลยผมต้องแบบว่าบุกด่าฝ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความรักที่ผมมีต่อกองครับกองครับเราต้องกินแล้วนะเราต้องกินนิดเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะนะคะมาฝากเลยครับฝากอ่ะฝากงานของเราครับฝากเราสองครับฝากเรื่องยังลบสื่อรักด้วยนะเฮ้ยเกียร์รักก็ยังลบ5432เวลาไซฝากด้วยนะครับเขียนรักด้วยยังลบ My Love Pick Up นะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้นะครับก็ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับใกล้ปล่อยแล้ววันที่20นี้นะครับชื่อเพลงว่าเพคะแนนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเทคะแนนเป็นแฟนได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่จะสบายดิเฮ้ยอ้าวโอเคโอเคส่วนของผมฝากผลงานได้ไหมครับฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับแล้วก็ภาคศิลปินก็ตอนนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรมากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีตตามต่างประเทศครับอย่างเดี๋ยวที่จะถึงนี้จะมีไปญี่ปุ่นครับก็ถ้าใครติดตามมันได้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอนชอนครับบอนชอนที่พวกเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับกันทั้งสองคนครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะ